สวัสดีครับพบกับ Hobby and Nerd กันอีกครั้งหนึ่งนะฮะวันนี้เราก็จะมารีวิว DX Fire Valkyrie จากซีรีส์ Macross 7สินค้ายี่ห้อบันไดนะฮะก็ตัวนี้นะฮะเป็นสินค้ารีนะเป็นสินค้าในไลน์ของ DX นะฮะก็คือเป็นสินค้าตัวชูโรงแล้วก็แพงที่สุดนะฮะของซีรีส์ต่างๆของลุงบันหรือว่าของในญี่ปุ่นที่ทำเป็นสินค้าออกมานะฮะก็คือว่าถ้าเป็นสินค้าตัวท็อปสุดเนี่ยจะใช้คำว่า DX นะฮะซึ่งตัวนี้นี่เป็น DX ก็จริงนะครับผมแต่ว่าเป็น DX ล็อตดีนะฮะไม่ใช่ตัวสินค้าที่วางจำหน่ายในปีไม่แน่ใจ1996หรือ1997นะฮะถ้าใครรู้ก็ช่วยบอกด้วยละกันนะสำหรับแอนิเมชันเรื่อง Macross 7นะครับผมซึ่งตัวที่ผลิตในช่วงหนังฉายเนี่ยลวดลายต่างๆเนี่ยก็จะเป็นสติ๊กเกอร์นะครับผมติดนะครับแต่ตัวนี้นี่จะถูกผลิตออกมาใหม่ในปี2001นะซึ่งแก้ไขในจุดที่เป็นสติ๊กเกอร์โดยการที่สกินลายแบบลงบนเนื้อพลาสติกเลยนะฮะเป็นการพิมพ์แบบเทมโปนะครับผมในส่วนต่างๆแทนที่สติ๊กเกอร์นะฮะเพื่อกันลอกล่อนนะครับผมซึ่งตัวนี้เนี่ยก็สินค้าตัวนี้นี่มีการระบุสเกลไว้ที่1:65นะครับผมซึ่งตัวนี้เนี่ยเป็นยานของตัวเอกนะฮะบาสาร่าของเราในแอนิเมชันเรื่องนี้นะครับผมมีชื่อว่า Fire Valkyrie นะฮะซึ่งรู้ๆกันอยู่ว่ายานลบใน Macross นะฮะก็จะชื่อว่า Valkyrie นะฮะแต่ตัวนี้มันจะมีลักษณะที่โดดเด่นนะฮะเป็นของแบบว่าคัสตอมโดยพลเรือนนะฮะก็จะมีความโฉบเฉี่ยวด้วยตัวลำที่เป็นสีแดงนะฮะแล้วก็ลวดลายที่แบบแสบนะฮะแสบดาร์กเลยทีเดียวนะฮะเป็นสายฟ้าอะไรตามตัวนะครับผมก็คือหลักๆตัวนี้จะต่างจากวอลคิรีเครื่องอื่นตรงที่ว่ามันไม่ได้มีไว้เพื่อการรบนะคือหลักๆเนี่ยคือเพื่อที่จะหยุดการรบด้วยเสียงดนตรีนะฮะอย่างรู้แกนหลักของ Macross นะฮะก็คือสงครามอะไรนะยุติสงครามด้วยดนตรีนะอย่างภาคที่แล้วก็จะเป็นลินมินเมย์ใช่ไหมตัวละครของภาคนี้ก็คือบาสาร่านะฮะก็คือเน้นบินไปก่อกวนแล้วก็ปล่อยเสียงดนตรีนะฮะเพื่อที่จะให้ทหารเลิกรบกันนะครับผมมาเข้าเรื่องของเล่นนะฮะก็ตัวของเล่นเนี่ยมาอย่างที่บอกนะฮะ1:65นะฮะแล้วก็ตัวพลาสติกนะฮะก็มีความยังไงดีมันแข็งนะแต่ก็แข็งไม่สุดนะฮะยังมีความแบบว่ากึ่งเปราะอยู่นะอยู่นะฮะก็ตัวชิ้นส่วนเนี่ยมีบางส่วนที่เป็นไดแคสด้วยนะอย่างตรงนี้นะฮะที่เป็นซ่อนแลนดิ้งเกียร์นะฮะคือล้อแหละนะฮะก็เป็นไดแคสนะแล้วก็จอยตรงนี้ก็เป็นไดแคสนะครับผมตรงไหนอีกจำไม่ได้แล้วเดี๋ยวไว้นึกออกเดี๋ยวจะบอกเขาแล้วกันนะฮะแล้วก็สีตามจุดต่างๆนะฮะที่เป็นสีสีทองนะฮะก็จะลงสีลงไปเลยนะฮะตรงนี้ก็จะเป็นสีเลยนะฮะไม่เป็นเขาเรียกว่าอะไรล่ะไม่ใช่สติ๊กเกอร์แล้วนะฮะแล้วก็ด้านใต้ก็จะประมาณนี้นะฮะตรงนี้มีรูนะก็ให้ชิ้นส่วนของปืนนะฮะปืนนี้ถ้าเป็น DX รุ่นแรกเนี่ยมันก็จะมาในแผงพลาสติกเอามาตัดแล้วก็เอามาประกอบเองนะก็คือประกบสองข้างนี่แหละนะฮะประกบก็คือแต่มาในนี้นี่ไม่มั่นใจว่ามาในรูปแบบประกอบอยู่หรือเปล่านะแต่ว่าก็จะเป็นปืนที่ไม่ได้ลงสีมาเหมือนกันทั้งคู่นะฮะตรงนี้ก็จะเป็นรูนะฮะให้เอาด้ามปืนเสียบเข้าไปนะครับผมเสียบเข้าไปแล้วก็จะอยู่ประมาณนี้นะฮะก็มันก็ต้องใช้สแตนอะแต่ว่าสมัยก่อนก็คงไม่มีสแตนเน้นให้มือจับบินชิวๆแบบเฟี้ยวๆๆอะไรเงี้ยนะฮะแล้วก็นอกจากจุดนี้แล้วนะฮะก็ยังใส่ดีเทลนะฮะในส่วนนี้นะฮะตรงนี้นะฮะถ้าสังเกตดีๆมันจะเป็นล็อกสี่เหลี่ยมเนาะใช้มือกดตรงนี้นะปั๊บเนี่ยนะฮะก็เป็นแลนดิ้งเกียร์นะฮะแล้วก็ตรงปากเปิดออกมานะครับปึ๊บเนี่ยนะฮะมันก็จะเป็นแลนดิ้งเกียร์ให้ตัวยานวอลคิรีนะฮะลงจอดได้แบบไม่ท้องชนพื้นแต่ปืนนี่ยังใส่ไม่ได้อยู่ดีนะก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าคงจะให้เราแบบว่าถือเล่นอย่างที่ผมบอกตอนแรกแหละนะฮะ
แล้วก็ตรงนี้นี่จะเป็นลักษณะไฟนะเดี๋ยวผมให้ดูเดี๋ยวนะก็จะเป็นสีเมทัลลิกนะพ่นนะฮะเป็นสีเขียวนะครับผมแล้วก็ตรงคอกพิทก็จะใสๆหน่อยนะฮะเป็นที่นั่งของบัสราพระเอกของเรานะให้นั่งดีดกีตาร์อยู่ข้างในนะฮะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยตัดเส้นด้วยฮะเพื่ออะไรไม่รู้นะตัดเส้นแค่จุดนี้จุดเดียวนะฮะก็ประมาณนี้นะครับผมแล้วก็ตรงทาไอตรงไอพ่นนะสีทองตัดดำนะฮะก็ประมาณนี้นะครับก็ต่อไปก็จะเป็นโหมดการแปลงร่างนะฮะซึ่งยานในมาครอสเนี่ยมันก็จะมีโหมดนะฮะแปลงร่างโหมด3โหมดนะฮะก็คือโหมดแรกที่เราเห็นนี่ก็คือไฟเตอร์โหมดนะฮะเป็นยานเครื่องบินขับไล่นะครับผมอันต่อไปเนี่ยก็จะเป็นลักษณะของกึ่งหุ่นยนต์กึ่งเครื่องบินนะฮะที่เรียกว่าเกอร์วอล์กโหมดนะฮะเอาละเปลี่ยนร่างปั๊บ let's go อย่างแรกนะฮะพับส่วนที่เป็น landing gear นะฮะเก็บไว้ก่อนนะฮะปึ๊บนะอันนี้อาจจะปิดไม่สนิทนะแล้วก็พับปึ๊บพับเก็บเลยปึ๊บนะฮะตรงนี้เป็นบานพับนะฮะตรงเขาเรียกอะไรล่ะไอหูฉลามนะฮะพับตัวนี้เก็บปึ๊บนะฮะแล้วก็ปีกนะฮะตรงนี้นะฮะจะมีเดือยเชื่อมอยู่นะก็ดึงออกปึ๊บอย่างนี้นะฮะก็ตรงนี้ไม่ต้องห่วงนะเป็นบอกบอจอยเหล็กนะฮะก็แล้วก็จุดเด่นตรงนี้ที่ว่าตัวน็อตนะฮะทาสีแดงทับไว้นะให้ดูมีความกลมกลืนนิดนึงนะครับผมอ่ะต่อไปนะฮะทำซ้ำนะครับผมปึ๊บอย่างนี้นะครับอ่ะแล้วก็ตรงนี้นะฮะก็มันจะมีจุดแกนพับอยู่เนาะให้ขยับลงมาข้างล่างนี้นะฮะปึ๊บๆอย่างนี้นะฮะก็ให้งอลักษณะอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็ตรงปลายเท้านะฮะกางออกนะฮะปึ๊บกางออกให้สุดนะให้เป็นลักษณะอย่างนี้นะไม่งั้นมันจะยืนไม่ได้นะครับผมอ่ะทำซ้ำนะครับอ่ะเดี๋ยวนะปึ๊บอ่ะแล้วก็กางนะฮะอ่ะประมาณนี้นะครับต่อไปนะครับผมด้านใต้นะฮะจะมีแขนนะฮะเห็นไหมเอ่ยนะฮะให้แยกออกมานะฮะปึ๊บเนี่ยเห็นไหมมันจะเป็นกิฟต์นะฮะตรงนี้นะฮะข้างบนแยกกันอย่างนี้ปึ๊บอย่างนี้นะครับผมแล้วก็ตรงนี้ดึงออกมานะฮะเนี่ยตอนแรกมันจะประกบอย่างนี้มันก็จะเด้งออกมาอย่างนี้ให้มันสูงขึ้นมานิดนึงนะฮะแล้วก็ตรงนี้นะฮะมันจะมีเขาเรียกว่าอะไรล่ะเป็นรูเสียบนะครับผมเล็กๆตรงนี้นะฮะให้เอาเดือยที่ยื่นออกมาตรงเนี้ยเสียบเข้าไปนะครับเดี๋ยวผมทำให้ดูเลย นะค่อยๆเสียบนะครับผมเดี๋ยวนะต้องใช้แรงนิดนึงอ่ะเข้าแล้วกลึบนะทำซ้ำนะฮะเดี๋ยวนะมันแน่นนิดนึงนะฮะต้องระวังนะระวังหักด้วยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเรียบร้อยให้ดังกรึบเข้าไปอย่างนี้นะครับจากนั้นแขนฮะค่อมมาตรงนี้นะฮะแล้วค่อยขยับลงมาให้อยู่อย่างนี้นะฮะปีกก็ให้กางไขว้ออกมาอย่างนี้นะครับผมปึ๊บแล้วก็เอาลงมาปึ๊บอย่างนี้นะครับผมเอาละฮะก็จากนั้นก็เอาปืนใส่นะครับผมปึ๊บอย่างนี้ปลายลายเปลี่ยนร่างเสร็จสิ้นWe'll be right back.
างนี้ก็จะเป็นกึ่งเครื่องบินนะฮะกึ่งหุ่นยนต์นะฮะซึ่งถือว่าทำออกมาก็ค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับผมนี่นะฮะก็แบบแล้วก็มันน่าทึ่งตรงที่ว่าแบบการจัดบาลานซ์อะไรมันดีมากนะข้อตรงนี้แข็งนะฮะแล้วก็ตรงเนี้ยต้องกางให้สุดนะแล้วก็มันจะถ่ายน้ำหนักได้ค่อนข้างดีเลยนะครับผมเป็นโหมดที่นะฮะก็คือกลางๆนะฮะไม่เน้นไปทางใดทางหนึ่งมากมายนะฮะเป็นโหมดแบบว่าอเนกประสงค์นะฮะกึ่งหุ่นยนต์กึ่งเครื่องบินนะฮะเนี่ยนะก็จะมีถือปืนนะฮะก็อย่างที่บอกไปนะฮะก็คือเน้นยิงลำโพงนะฮะอัดคู่ต่อสู้นะเพื่อที่จะให้ได้ยินเพลงที่บัสตาร่าร้องได้อย่างชัดๆนะประมาณนี้นะฮะขาก็ขยับได้ประมาณนี้แหละนะฮะเดี๋ยวไว้ค่อยดูในโหมดหุ่นยนต์เนาะแขนก็มันก็ขยับได้ไม่มากนะฮะก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรล่ะมันเป็นโหมดที่แบบกึ่งๆนะกำๆกึ่งๆนะฮะแล้วก็ต่อไปนะฮะก็จะเป็นโหมดสุดท้ายนะฮะซึ่งเรียกว่าแบททรอยโหมดนะฮะซึ่งเป็นโหมดหุ่นยนต์นะฮะเอาละเปลี่ยนร่างลุยเลยไฟบอมเบอร์อย่างแรกถอดปืนออกก่อนนะครับผมนะฮะหลังจากเอาปืนออกไปแล้วนะฮะก็เหยียดแขนนะฮะให้กลางนี้ก่อนนะฮะเหยียดไปแล้วก็ตรงนี้นะฮะก็ดึงออกมาอีกครั้งหนึ่งนะฮะนะปืนนะปืนก็ตรงสลักนะฮะก็ดึงออกนะครับผมมันจะเหนียวหน่อยนะ นะฮะก็พับไว้งี้นะฮะแล้วก็เดี๋ยวแล้วก็พอหลุดแล้วนะฮะก็พับเก็บอย่างนี้นะครับผมปึ๊บอย่างนี้นะครับต่อไปอีกข้างไม้ข้างนะฮะก็ดึงออกเหมือนเดิมนะฮะก็แน่นนิดนึงนะฮะเรียบร้อยนะฮะก็พับลงนะฮะแล้วก็ปีกนะฮะก็พับเข้ามาอย่างนี้นะฮะต่อไปนะครับผมแลนดิ้งเกียร์ตรงนี้นะฮะก็เปิดออกนะครับผมแล้วก็ตรงปลายด้านนี้นะฮะจะมีสี่เหลี่ยมให้มันขบกับตรงล้อนะฮะของแลนดิ้งเกียร์นะฮะก็กบประกบแล้วก็กดเข้าไปนะครับหลังจากพับด้านหน้าของตัวยานแล้วนะฮะก็มาตรงนี้นะฮะตรงนี้ก็จะมีแกนอยู่เป็นแหลมๆออกมานะให้งัดขึ้นมาอย่างนี้นะครับผมแล้วก็ดึงหัวขึ้นมาอย่างนี้นะครับจากนั้นนะครับผมให้ยกส่วนนี้ขึ้นมาเลยนะฮะเนี่ยมันก็จะมีแกนกลางตรงนี้นะฮะเป็นไดแคสนะฮะก็คล่อมมาอย่างนี้เลยนะฮะคล่อมทับส่วนด้านหน้าที่เป็นกระจกตรงนี้นะฮะก็คล่อมเลยนะฮะก็นี่นะฮะก็แล้วก็กดกรึ๊บนี่นะฮะมันก็จะเข้าตรงนี้พอดีเลยนะฮะจากนั้นนะครับผมก็ขานะฮะก็เหยียดออกนะฮะแล้วก็ปึ๊บอย่างนี้นะครับผมตรงปลายก็กางออกนี้นะฮะซ้ำๆอีกทีนึงนะฮะปึ๊บกางปึ๊บเรียบร้อยต่อไปนะครับผมจัดให้เรียบร้อยนะให้มันอยู่เป็นแกนของมันอย่างนี้นะครับผมต่อไปนะครับแขนนะฮะก็จัดนะฮะแล้วก็นะฮะให้มันอยู่ในทรงของมันนะครับผมตรงนี้นะฮะก็เป็นส่วนหัวเนาะแล้วก็ตรงนี้เขาเรียกว่าอะไรนะเป็นแบบว่าเป็นไอส่วนที่ยื่นออกมานะฮะก็ให้ยกขึ้นนะฮะแล้วก็หมุนกลับนะฮะแล้วตรงนี้ก็จะเป็นล็อกนะฮะก็คือแค่เอาสวมอย่างนี้เฉยๆนะฮะมันไม่มีกลไกล็อกอะไรเลยนะฮะก็สวมเฉยๆอย่างนี้นะครับผมจากนั้นนะฮะก็ส่วนหัวของวอลคิรี่นะไฟเออร์วอลคิรี่นะฮะก็จะเป็นเดือยยื่นนี้มานะฮะก็หมุนนะฮะให้ส่วนที่ไอ้ยื่นตรงนี้ออกมาเนี่ยมาเป็นเหมือนแบบว่าไมลอยนะฮะถ้าใครจินตนาการภาพออกนะฮะก็ค่อยๆหมุนนะฮะปึ๊บนะฮะพอตัวนี้นี่อย่าพยายามจับไอ้ด้านยื่นนะเดี๋ยวมันจะหักนะฮะก็ค่อยๆนะฮะจับส่วนกลมๆนะฮะให้มันอยู่ระดับที่ส่วนที่เป็นปากนะครับผมเนี่ยนะฮะก็เป็นออนเสร็จสิ้นแล้วนะฮะสำหรับตัวหุ่นนะฮะแล้วก็อย่าลืมเอาปืนนะฮะมาใส่มือกันด้วยนะฮะเสียงนี้แล้วกันปึ๊บเปลี่ยนล่างเสร็จสิ้น
ลุยกันเลย Fire Bomber Let's go ยูมิโนกิโตวะเตะนากิเตะกินาโนะวะมาทามาทาโตอิเคโดมั่วนะลองไปได้ก็เปลี่ยนร่างเสร็จสิ้นแล้วนะครับผมก็ถือว่ามันก็มาตรฐานนะฮะ DX แบบทั่วไปอะนะฮะไม่ว่าจะบันไดทาการะโทมี่หรืออะไรก็แล้วแต่ในยุคนั้นในยุค90นะฮะก็คือเป็นหุ่นที่แบบยืนแข็งๆนะฮะแล้วก็ขยับได้เล็กๆน้อยๆนะครับผมอย่างกับถ้าสังเกตดูเนี่ยมันจะมีตัวแกนยึดตรงลำตัวนะดูแบบทื่อๆเลยนะฮะก็แบบแต่รายละเอียดเนี่ยก็ถือว่าทำมาได้ดีตามยุคสมัยนะฮะอ่ะมาดูกันนะครับส่วนหัวนะฮะก็จะเป็นแบบหุ่นแบบหน้ากากซามูไรนะที่แบบว่าปิดไม่เต็มปากไอ้ปิดแบบว่าโชว์ส่วนปากไว้นะผมชอบมากเลยไม่ว่าจะเป็นพวกแฟตแมนหรือว่าตัววาคิลลี่หรือว่าออปติมัสไพรมอลนะฮะขนาดไอ้ตัวมัสคอตผมช่องผมเองเนี่ยก็ยังแบบว่าเน้นจุดตรงนี้กันนะฮะก็ถือว่าเก็บรายละเอียดมาค่อนข้างดีนะแล้วก็ส่วนหัวตรงนี้นะครับก็พิมพ์ลายนะไม่ใช่สติกเกอร์นะครับผมไม่มีวันลอกร่อนแน่นอนแล้วก็ส่วนหูนะฮะส่วนหูตรงนี้นะครับผมมีแกนยื่นมานะฮะเวลาคือตัวเนี้ยบอกตรงว่าผมเห็นมือสองบ่อยนะฮะตามพวกกลุ่มที่เขาขายพวกสินค้าโกดังญี่ปุ่นอะไรทั้งหลายนะฮะแต่ว่าดูเพลินๆอ่ะหลายๆเจ้าที่เอามาขายเพลินๆอ่ะเหมือนครบมีกล่องมีอะไรนะเป็นงานกล่องแต่ดูดีๆตรงนี้นะฮะอาจจะคือวัดกันตรงนี้เลยว่าหูยังอยู่หรือไม่อยู่นะตรงนี้นะฮะแล้วก็ตรงไหล่เนี่ยอะไรก็ทำมาได้ดีนะเนี่ยแต่ว่าเสียตรงเดียวตรงที่ว่ามันมีแกนยึดตรงเนี้ยนะฮะทำให้ดูหุ่นมันดูแปลกๆไปนิดนึงนะฮะดูไม่ค่อยอิสระนะฮะแล้วก็ตรงปีกตรงนี้นะฮะก็ถือว่าเป็นแบบว่ามีปีกติดอยู่อะไรประมาณนั้นนะฮะด้านหลังนี่ผมก็ชอบนะแต่จริงๆในหนังเนี่ยจะเป็นสีเทาๆนะสีโลหะอะไรประมาณนี้นะฮะก็ประมาณนี้นะฮะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเห็นกิฟต์นะอันนี้จะเป็นพวกโค้ดรหัสสินค้าอะไรเงี้ยนะฮะแล้วก็ถ้าสังเกตดีๆเขาเรียกอะไรนะงานดั้งเดิมนะฮะปี1995นะมาคอสเซเว่นนะฮะแล้วก็ Made in Japan นะฮะแล้วก็ด้านหลังนี่ก็จะมีวาวๆโค้งๆกลวงๆนะฮะตามสไตล์ DX นี่แหละนะฮะแต่ว่าพลาสติกอะไรก็ถือว่าดีอ่ะนะฮะแบบแข็งๆแล้วก็แบบแต่ว่ามันก็แบบว่าไม่ได้แข็งแบบเหมือนหุ่นพวกเซนไตไปเลยอย่างนั้นนะฮะนะฮะก็สีก็ทำออกมาได้เท่าที่มันจะทำได้นะฮะก็ถือว่าครบถ้วนอยู่มือนะครับแล้วก็ข้างหลังมือก็จะกลวงๆนะฮะมีน็อตมีอะไรอย่างเงี้ยนะฮะจุดขยับนี่ตรงนี้เป็นแกนนะฮะก็จะเป็นไดแคสต์นะฮะถือว่าดีอยู่นะแล้วก็จุดขยับหัวก็หมุนได้รอบอยู่นะหมุนได้รอบนะติดดีไซน์เล็กน้อยนะแขนโอ้เยี่ยมเป็นข้อต่อเฟืองนะเพราะว่าหุ่นมันผอมบางแล้วก็ต้องรับน้ำหนักค่อนข้างเยอะนะแขนก็เดี๋ยวนะถอดปืนออกก่อนเกะกะนะฮะก็หมุนได้หมุนได้รอบนะพับนะฮะก็ประมาณนี้อ่ะเหยียดก็ตรงเป๊ะอย่างนี้นะฮะกำปั้นล่ะกำปั้นนะฮะก็หมุนได้ในระดับหนึ่งนะอ่ะหมุนได้ประมาณนี้นะฮะข้อพับขาพับหลังได้ประมาณนี้พับไปข้างหน้าก็ประมาณนี้นะฮะแล้วก็ส่วนหัวเข่าเนี่ยก็พับเกินๆได้ประมาณนี้นะฮะพับลงล่ะก็ได้ประมาณนี้นะฮะเกือบสุดแหละนะฮะนี่นะฮะพับได้ประมาณนี้แล้วก็ส่วนขาก็ขยับไม่ได้นะก็พับได้แค่นี้นะฮะแล้วก็กางได้ประมาณนี้นะฮะ
็ตามสไตล์หุ่น DX นะฮะแค่ได้แค่นี้ก็ถือว่าหล่อแล้วนะสำหรับงานปี1995นะฮะก็เยี่ยมเลยนะครับมาวัดส่วนสูงกันนะครับFire Valkyrie ตัวนี้นี่ก็สูงประมาณนะครับผมรวมจากส่วนหัวเนี่ยก็ประมาณ10นิ้วกว่าประมาณ25เซนนะฮะถ้ารวมเขาก็อาจจะเลยเถิดไป27 28เซนโดยประมาณนะครับเทียบกับ MP10 นะฮะ Optimus Prime Convoy ของเรานะฮะก็จะประมาณนี้แหละนะฮะงาน DX ที่แบบว่าเป็นตัวใหญ่สุดของรุ่นนะฮะก็จะราวๆนี้นะฮะก็จบลงมาที่บล็อกแล้วนะฮะสำหรับการรีวิว DX Fire Valkyrie จาก Macross 7นะฮะของค่ายบันไดนะครับผมงานปี1995แต่มารีในปี2001นะฮะก็ถ้าเพื่อนๆถูกใจก็กดไลค์ Subscribe นะฮะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะฮะเพื่อติดตามคลิปใหม่ๆกันด้วยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมช่องทางของ Facebook ด้วยแล้วก็แล้วก็ที่ขาดไปเสียไม่ได้ก็คือขอบคุณนะฮะReview Up Board Game Cafe นะครับที่เอื้อเฟื้อของเล่นให้เรามารีวิวอย่างนี้นะครับผมไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะฮะขอเบียร์เนิร์ฟคลิปนี้ก็จบลงไปที่นี้ขอให้ท่านประสบโชคดีมีมินิชัยสวัสดีครับ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 ขอขอบคุณร้าน Level Up Board Game Cafe หน้าโรงยิมกกท.บุรีรัมย์เอื้อเฟื้ออุปกรณ์สำหรับการรีวิวรายละเอียดดูใต้คลิปเลยจ้า